ต่อตัว IQ 5 Series รองรับชาร์จไวสูงสุด120วัตต์ AMA 3G Plus มือถือเพื่อคนรุ่นใหญ่ใจเก๋าสวัสดีเพื่อนชาวเทคเอ็กไซด์ทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับกูดีมเทคเอ็กไซด์เรามีนัดมาอัปเดตข่าวสารในวงการไอทีกันอีกเช่นเคยค่ะอาทิตย์นี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นไปดูกันค่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกกับการเปิดตัว iQOO 5แล้วก็ iQOO 5 Pro ค่ะทั้ง2รุ่นนะคะมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 865รองรับ 5G ทั้ง2รุ่นเลยส่วนรอมก็ให้มานะคะความจุตั้งแต่128GB ถึง256GB ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือเรื่องของกล้องค่ะดีมีภาพตัวอย่างมาให้ดูด้วยทั้ง2รุ่นเนี่ยเขาให้ความละเอียดกล้องมาเท่ากันที่50ล้านพิกเซลจากตัวอย่างภาพเนี่ยถ้าไม่บอกหรือว่าไม่เห็นลายน้ำข้างล่างไม่มีทางรู้เลยนะว่าเป็นภาพถ่ายจากมือถือเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยก็ต้องคิดว่าเป็นภาพถ่ายจาก DSLR แน่นอนจัดว่าเป็นมือถือกล้องสวยรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเรื่องของแบตเตอรี่ที่ว่าเป็นจุดเด่นจุดคลายแม็กแล้วก็เป็นจุดขายของ iQOO Series เลยก็ว่าได้โดย iQOO 5นะคะจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวอยู่ที่50วัตต์ค่ะก็ถือว่าไม่น้อยแล้วนะแต่ iQOO 5 Pro เขาจัดเต็มกว่านั้นค่ะมาพร้อมกับความจุแบตเตอรี่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์น้อยกว่า iQOO 5แต่ว่ารองรับชาร์จไวถึง120วัตต์เขาเคลมว่าชาร์จไว120วัตต์เนี่ยสามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก0ถึง 100% เนี่ยเต็มภายในระยะเวลาแค่15นาทีเท่านั้นโดยจะเริ่มวางจำหน่ายในประเทศจีนวันที่24สิงหาคมนี้นะคะราคาเริ่มต้นของ iQOO 5จะอยู่ที่ 17,990 โดยประมาณนะส่วน iQOO 5 Pro ค่ะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ 22,500 บาทส่วนทั้ง2รุ่นจะเข้าไทยหรือเปล่านั้นก็มารอติดตามกันอีกทีเนาะมาต่อที่ข่าวที่2ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาพเรนเดอร์ของ Huawei Mate X 2 Huawei Mate X เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนพับได้ที่มาพร้อมกับสโลแกนดีไซน์เก๋ไก๋หรูหราราคาอลังการโดย Huawei Mate X 2ก็มาพร้อมกับดีไซน์การพับที่แตกต่างจากรุ่นแรกนะคะตรงที่ว่ารุ่นแรกเนี่ยจะเป็นการพับหน้าจอแบบด้านนอกออกไปใช่ไหมแต่ตัว Huawei Mate X 2จะเป็นการพับเข้ามาด้านในนอกจากนี้เนี่ยยังรองรับปากกาสไตลัสพร้อมที่เก็บในตัวด้วยเมื่อกางออกมาแล้วเนี่ยขนาดของหน้าจอใหญ่ถึง 8.05 ซึ่งมันก็เท่ากับขนาดของ Mate X รุ่นแรกบริเวณหน้าจอด้านนอกก็จะเป็นแถบหน้าจอเล็กๆเอาไว้แสดงวันที่และเวลารวมไปถึงการแจ้งเตือนแล้วก็สภาพอากาศอุณหภูมิต่างๆจะเป็นแถบหน้าจอเล็กๆที่อยู่บริเวณด้านนอกซึ่งใน Mate X นี่ไม่มีนะโดย Huawei ก็มีการคาดการณ์ว่าจะจัดงานเปิดตัว Huawei Mate Series ในช่วงเดือนตุลาคมใครสนใจก็รอติดตามรายละเอียดข่าวสารไว้ให้ดีๆเลยและแน่นอนถ้ามีอะไรอัปเดตเราจะนำมารายงานทุกคนได้ฟังกันต่อไปค่ะยังอยู่กับข่าว Huawei ค่ะแต่จะเป็นการอัปเดตสถานการณ์อนาคตของ Huawei เมื่อคลิปที่แล้วดิมได้เล่าทุกคนฟังไปนะคะว่า CEO ของ Huawei เขาได้ออกมาประกาศว่า Mate 40 Series จะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ได้ใช้ชิปเซตของ Kirin เนื่องจากมาตรการบอยคอตของสหรัฐจึงทำให้ไม่สามารถส่งวัสดุมาผลิตชิปเซตได้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะว่าชิปเซตที่จะมาแทนที่เรนนั้นจะเป็นอะไรแต่ผ่านไปไม่เท่าไรค่ะก็มีเรื่องมาใหม่อีกแล้วแต่เป็นเรื่องของใบอนุญาตชั่วคราวที่ Huawei ได้ทำกับสหรัฐไว้เมื่อปีที่แล้วซึ่งตอนนี้มันได้หมดอายุลงเรียบร้อยแล้วค่ะผลที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้สมาร์ทโฟน Huawei รุ่นต่างๆนะรุ่นเก่าๆก่อนหน้านี้นี่ก็จะไม่สามารถใช้งาน Google ได้รวมไปถึงจะทำให้การอัปเดต OS ใน Google นั้นมันทำได้ยากกว่าเดิมด้วยซึ่งทำให้หลายคนวิตกกังวลมากๆเลยว่า Huawei ที่เราอยู่ในมือเนี่ยมันจะยังคงใช้งานต่อไปได้หรือไม่จะได้รับการอัปเดตหรือเปล่าแต่ล่าสุดก็มีคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผู้ใช้งาน Huawei เหมือนกันเขาได้ส่งคำถามไปทาง Huawei Mobile Service นะคะแล้วก็ทาง Huawei Mobile Service ก็ได้ออกมาตอบกลับผู้ใช้รายนี้โดยออกมาบอกว่า Huawei แล้วก็ Honor ในรุ่นปัจจุบันจะยังคงสามารถอัปเดต Android ได้เป็นปกติค่ะไม่ว่าจะเป็นอัปเดตความปลอดภัยอัปเดตเวอร์ชันซอฟต์แวร์ต่างๆจะยังคงทำได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะในขณะที่ Google ก็ออกมาตอบคำถามนี้เหมือนกันโดยบอกว่าจะยังคงส่งอัปเดตซอฟต์แวร์ต่อไปเรื่อยๆหากรัฐบาลไม่ว่าอะไรนะมันก็ยังคลุมเครืออยู่นิดนึงเนาะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเรื่องราวนี้มันจะจบลงอย่างไรนะคะมาปิดท้ายกันที่การเปิดตัวมือถือเอาใจรุ่นใหญ่ค่ะนั่นคือ AMA 3G Plus ซึ่งเป็นมือถือสำหรับรุ่นใหญ่ใจเก๋านะคะเป็นมือถือที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดค่ะแล้วก็มาพร้อมกับปุ่มใหญ่
ตัวเลขใหญ่สามารถมองเห็นได้ระยะไกลๆหลายสิบเมตรหลายสิบรานะคะสำหรับผู้ที่สายตายาวนอกจากนี้ก็ยังมีคุณสมบัติที่ช่วยเหลือทางด้านความปลอดภัยนะคะสามารถกดโทรออกหา5รายชื่อเพื่อโทรหาคนใกล้ชิดได้อย่างรวดเร็วที่สุดหรือจะกดโทรแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายก็สามารถทำได้แบบง่ายดายหรือว่าคนเข้ามาใกล้ตัวแล้วนะคะต้องการจะส่งสัญญาณหาใครสักคนที่อยู่ใกล้ๆบริเวณรอบๆเครื่องนี้ก็มีเสียงไซเรนที่จะส่งสัญญาณแบบดังกังวานให้คนรอบๆได้ยินแล้วก็เดินทางเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีโดยคุณสมบัติอื่นๆก็จะมีเรื่องของกล้องล้าง1ตัวมีไฟฉายให้มีล็อกหน้าจอที่อยู่ใกล้มือที่สุดมีเครื่องคิดเลนมีวิทยุ FM แถมแบตเตอรี่ก็อยู่ได้นาน 4-5 วันเลยแหละโดยราคาของ AMA 3G Plus อยู่ที่ 1,490 บาทราคาก็ดีมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงวัยแต่ดิมคิดว่าเป็นมือถือที่เหมาะสำหรับการใช้งานแบบฉุกเฉินมากกว่าเนาะเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าคุณยายคุณย่าอาม่าอากงเราตอนนี้ก็ส่งไลน์กันมือหงิกเลยทีเดียวเข้าถึงเทคโนโลยีกันแบบสุดๆขนาดนี้นะคะก็เอาไว้เป็นเครื่องที่ไว้ใช้ยามฉุกเฉินแล้วกันเนาะใช้ง่ายๆมองเห็นตัวเลขกดโทรออกได้ไวใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะคะอาม่า 3G Plus ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารที่นำมาอัปเดตกันในอาทิตย์นี้นะคะในอาทิตย์หน้าจะมีอะไรน่าสนใจกันอีกบ้างรอติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Tech Excite Channel กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เราจะนำมาอัปเดตกันแล้วพบกับ Dream ได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย